สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาตอบคำถามนะคะที่ถามว่ามีนะคะสูตรอะไรที่ทำให้แตงนอเยอะแล้วก็เกิดลูกนะคะจริงๆวันนี้ยาว่ามันไม่ได้มีสูตรโดยเฉพาะนะคะแต่สูตรอย่างอื่นอ่ะก็จะมีเยอะแยะค่ะแต่วันนี้ยาว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนน่าจะมีกันนะคะนี่เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแต่ก่อนนะคะนี่ยาบอกไว้ก่อนนะคะนี่คือเปลือกถั่วนะคะที่เรากินนะคะพวกถั่วต้มนะคะจะเป็นถั่วแบบที่คั่วหรืออะไรก็ตามค่ะที่เป็นถั่วนะคะเปลือกถั่วเนี่ยเราเอามาวางไว้นะคะใส่นะคะด้านบนของกระถางต้นไม้นะคะจากที่ไม่เคยแตกหนอหรือออกลูกเลยปรากฏว่าคือออกลูกเพียบเลยนะคะทุกคนคือแบบพรึบพรับพรึบพรับขึ้นมาภายในเอาจริงๆก็ประมาณสัก2อาทิตย์จะเริ่มเลยนะคะตั้งแต่ใส่มาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะลูกเล็กแดงนี่คือเริ่มออกแบบเพียบเลยนะคะโดยการแค่ยาลองใส่เปลือกถั่วซึ่งวันนั้นนะคะตอนที่ขับรถมากับแฟนก็คือกินถั่วกันมาค่ะก็มีเปลือกเรายาก็มองว่าถั่วเนี่ยมันมีแบบกะแบบมีเขาเรียกว่ามีประโยชน์กับพืชมากๆเพราะว่าเขาจะเป็นแบบตัวตึงไนโตรเจนนะคะแล้วทีเนี้ยถ้าเราเอามาใส่บนต้นไม้เนี่ยหรือในกระถางหรือจะผสมดินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเชื่อว่ามีประโยชน์มากๆเพราะว่ามันจะเป็นพืชที่คลุมดินอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นถ้าเราปลูกพวกถั่วเขียวถั่วลิสงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามนาตามอะไรเขาก็จะมีการไถกลบนะคะเราทีนี้เวลาปลูกพืชอะไรก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะหากใครนะคะต้องการที่จะได้สูตรนี้ก็ลองไปใช้ดูนะคะบอกเลยว่ามีประโยชน์จริงๆค่ะอันนี้จากการทดลองจริงค่ะว่าได้ผลจริงๆแค่เปลือกจริงๆนะคะทุกคนที่เอามาวางแบบนี้ยายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะนั่นแสดงว่ามีประโยชน์จริงๆลองดูนะคะทุกคนหากใครนะคะยังไม่มีการแตกหนอจะเป็นพืชชนิดไหนก็ได้ลองทำดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปยาจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทำให้ลูกโดดๆขึ้นมาเลยนะคะนั่นก็คือใส่เปลือกถั่วไปเลยจ้า